จริญสุขเจริญธรรมบรรดาญาติโยมเดี๋ยวจะไปให้ผลไม้จ่อกันนั่งรอแล้วโยมเก่ามาขึ้นไปได้มาอ่ะปึ๊บเฮ้ยอร่อยป่ะนะจะได้กินของอร่อยแต่หมาน้อยมันเยอะนี่ก็จะขึ้นละนะถ้าหมาเยอะเขาจะประมาณเนี้ยนะอย่าไปกัดน้องลูกอย่าไปกัดน้องเออไปนั่งกินเฉยๆน้องไม่ทำอะไรหรอกนะเขาก็จะประมาณนี้นะเขาก็จะหวงจับหัวหมาไม่ถึงนะเอาปีนขึ้นไปเฮ้ยไงลูกฮะกลัวหมาเหรอฮะกลัวหมาเอ๊ะไปเที่ยวไหนมาเนี่ยตอนนี้ก็กำลังกินองุ่นนะซึ่งหลวงพี่อ้นได้เอามาฝากไว้ให้จ๋อเช้านี้ได้กินองุ่นแซ่บๆร่อยไหมลูกร่อยเปล่าแบ่งกันไหมฮะแบ่งกันไหมเฮ้ยอร่อยใหญ่เลยโยมนะนี่คือความน่ารักของจ๋อเขาจะคายเปลือกออกนะเขาจะคายเปลือกออกมาแบ่งกันไหมนะยื่นมือใกล้ไม่ได้เดี๋ยวเขานึกว่าเราจะไปชิงเขานะนะเขาไม่กัดนะเขาจะไม่กัดเขาจะน่ารักนะก็เดี๋ยวจะให้หลวงพี่อ้นหอมแก้มจะจ่อโชว์ให้โยมนะลายไหมลูกนั่งกินจบๆอร่อยเลยนะก็จะประมาณนี้คุณโยมเขาจะตอนเช้าเขาจะเดินไปเรื่อยมีตรงไหนกินเขาก็จะอยู่นะถ้าตรงไหนที่ไม่มีใครเขาก็ไปเรื่อยนะพอกินอันนี้เสร็จเนี่ยเขาก็จะไปหากินพวกใบไม้พวกอะไรเรื่อยๆนะไม่มีคำว่าอิ่มของจ๋อนะโยมนะอิ่มนึงได้แป๊บเดียวก็ไปต่อไปกินโน่นกินนี่นะกินมดแดงบ้างอะไรบ้างยิ่งหนอนนะโยมนะหนอนที่กินในใบนี่นะตัวเป้งๆเนี่ยเขาจะกระโดดเลยโขนโดดจับมาเขียวโอ้โหเห็นกินแล้วน่าอร่อยมากเลยนะชิเมโจไดอะนะตัวเขียวๆอะไรเงี้ยนะใช่ไหมจ๋อเอ้ยมึงก็คุยกูบ้างดิโอ้กินอย่างเดียวเลยเอ้ยนะพอเรานี่ที่หนึ่งเขาเจอก็จะมีปฏิกิริยาเหมือนประมาณว่าทำหน้าใส่นะคุณโยมนะเพื่อที่จะเตือนให้รู้ว่าอย่ามาแย่นะกูกำลังกินวันนี้โดยไม่คิดเลยใครคนให้มึงกินเนี่ยมึงไม่คิดเลยจ๋อเอ้ยก็จะประมาณเนี้ยโยมเขาก็จะแยกเขี้ยวเขาจะอะไรตามธรรมดาของเขานะโดยที่ว่าแต่เขาไม่ได้มีอะไรหรอกนะเขาหวงของกินแค่นั้นเองนะเดินดูชัดๆตรงนี้ใกล้ๆนะเห็นไงอร่อยไหมลูกนะอันนี้ก็กำลังกินแซ่บๆนะพอดีมันย้อนแสงมาสักครู่นะจะไม่ค่อยชัดนะจอก็จะทำหน้ายักใส่บ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคุณผู้ชมนะของจออันนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยเอ้ยเกาตูดอีกแล้วสังคังหรือไงดูปากเนี่ยเคี้ยวจบๆๆโอ้โหอร่อยใหญ่เขาไม่รู้นะคุณโยมนะว่าการขอบคุณเป็นอย่างไรหรือว่าใครให้เขากินเนี่ยเขาจะเป็นมิตรแค่ตอนช่วงหนึ่งนะโยมนะเมื่อให้เขากินแล้วนี่เขาไม่รู้นะเขานึกว่าเราจะชิงเขาคืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขาก็จึงมักที่จะแสดงอาการที่ไม่ดีนะก็คือจะยักหน้าใส่หรือว่ายีนฟันไส้ให้เราก็กินสบายสบายนั่งกินแบบชิวๆเลยนะคุณโยมนะดูแล้วหน้าอร่อยมากอร่อยเปล่าจ๋อเขาจะปลอกเปลือกไปด้วยนะโยมนะเขาจะปลอกเปลือกออกปลอกเปลือกออกก่อนเนี่ยเห็นไหมปลอกเปลือกออกก่อนด้วยนะเนี่ยนิ้วเนี่ยโหยจีบเม็ดจริตจักร้านน่ะสุดยอดนะจอนี่ไม่ต้องห่วงเลยโยมนะเรื่องของจริตจักร้านเนี่ยนะตอนตรงนั้นย้อนแสงนะมันจะไม่ค่อยชัดจะต้องฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเห็นเขาชัดขึ้นมาหน่อยนะโอ้ยคันหูจอนี่ก็มีของกินแล้วโอ้โหไม่สนใจเราเลยนะมีของกินแล้วเนี่ยนะ
ก็ตามภาษานะก็คือคำว่าสัตว์เดรัจฉานนะคุณโยมนะก็คือสัตว์เดรัจฉานบรรยงค่ำนะเขาก็รักกลัวตัวกลัวตายนะป้องกันตัวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขาแต่เขาจะพิเศษกว่าลิงอื่นๆก็คือเขาจะฉลาดนะโยมนะในการกินในการอะไรต่างๆอยู่ก็มาขอกินนะมานั่งต่างเนี่ยลงมาละลงมาละอันไหนลงไปละอยู่น้ำมั้งเนี่ย